เนี่ยอย่างเดือนเมษาที่บอกว่าที่ถูกบิดคำนะสาดน้ำทุกวันสาดน้ำทุกวันหนาวเลยนะเราไม่สาดทุกวันนะคะคือบอกว่าอย่างตัวเองเนี่ยที่เข้ามาทำเรื่องเนี้ยก็ต้องหาข้อมูลถูกไหมก็ได้ทราบว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยหลายๆจังหวัดเริ่มสงกรานต์ตั้งแต่วันที่1เมษาหลายๆพื้นที่นะ1เมษาบางทีเริ่ม8บ้างเริ่มอะไรบ้างไหลไปถึง20something 21 22แล้วแต่ที่เลยซึ่งมันก็เกือบจะหมดทั้งเดือนแล้วอะค่ะซึ่งนี่แหละทั้งหมดเนี่ยขาดแค่การร้อยเรียงเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาร้อยเรียงรัฐบาลร้อยเรียงเข้าด้วยกันและโปรโมทเป็นภาพรวมเพื่อต่างชาติไม่ต้องมาแค่13 14 15มาแค่3วันบางทีอ้าวมิสไปละสงกรานต์เราจะเน้นวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ำพระการกิจกรรมสงกรานต์ต่างๆนะคะแล้วก็บอกโรดแมปเลยว่าเที่ยวที่ไหนมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นต่างชาติก็จะไม่รู้จักแค่เมืองหลักๆและเมืองรองที่มีกิจกรรมน่าสนใจมีสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ก็จะถูกร้อยเรียงเข้ามาในนี้ด้วยอันนี้ก็คือ introduce เป็นการเหมือนเขาเรียกว่าทำ branding ให้กับประเทศอ่ะอันนี้ก็คือหนึ่งในนั้นเราก็จะมี World Water Festival นะคะอันนี้จะทำให้สงกรานต์ต้องปักหมุดเลยว่าคนปักหมุดอยู่แล้วต่างประเทศว่าต้องชีวิตนึงมาเที่ยวเมืองไทยสักครั้งแต่ต้องชีวิตนึงต้องมาสงกรานต์ไทยสักครั้งนี่คือสิ่งที่อยากให้เป็น